สวัสดีค wow. รับทุกคนทุกคนสบายดีไหมของวันนี้สบายดีมากเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วก็มีฟิออนเซ่ด้วย But if you guys have your Bibles today, um, please turn with me to Revelations chapter 5. From, yeah, from 4 to 5. So, um, Keo is going to read to us uh, in English. I mean, I'm sorry, in Thai. And then really? if you follow along in English, you can follow on your phone or your Bible. Thanks. ข้าพเจ้าจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมนะคะพระธรรมวิวรณ์บทที่สี่และบทที่ห้าหลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปเห็นประตูหนึ่งเปิดไว้ในสวรรค์ต่อหน้าข้าพเจ้าและพราะสุรเสียงคล้ายเสียงแตรซึ่งข้าพเจ้าได้ยินเมื่อตอนต้นนั้นตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าขึ้นมาที่นี่เถิดเราจะสำแดงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แก่เจ้าทันใดนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในพระวิญญ,ญาณและ ตรงหน้าข้าพเจ้ามีพัดที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์มีผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นผู้ประทับอยู่นั้นทรงโออาตการตาดังเพชรนินจินดาสายรุ้งจุดมลกฏล้อมรอบพัดที่นั่งรายล้อมพรทที่นั่งนั้นมีอีกสี่อีกยี่สิบสี่ที่นั่ง ซึ่งมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่ทุกคนนุ่งห่มขาวสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะมีฟ้าแลบแวบวับเสียงฟ้าคำรนคลื่นคล,นคลืนจากพระที่นั่นนั้นตรงหน้าพระที่นั่งมีคบเพลิงเจ็ดอันลูกโชดช่วงอยู่คือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าและหน้าพระที่นั่งมีสิ่งซึ่งคล้ายทะเลใสแก้วเหมือนแก้วพลึก บริเวณตรงกลางรอบพระที่นั่งมีสิ่งมีชีวิตสี่ตนซึ่งมีดวงตาเต็มหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังตนแรกคล้ายสิงโตตนที่สองคล้ายวัวตนที่สามมีใบหน้าคล้ายคนตนที่สี่คล้ายนกอินทรีที่กำลังบินสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้แต่และตนมีหกปีกและมีดวงตาทั่วไปหมดแม้แต่ใต้ปีกต่างร้องขานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดว่า บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะเสด็จมาครั้งทั้งทุกครั้งที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ถวายพระสิริพระเกียรติและคำขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดการผู้อาวุโสทั้ง24คนก็หมอบกราบ พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาลผู้เขาวางมงกุฎของตนหน้าพระที่นั่งนั้นทูลว่าเ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเราพระองค์ทรงสมควรที่จะรับพระสิริพระเกียรติและเดชานุภาพเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งและโดยพระดำริของพระองค์สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นและเป็นอยู่ แล้วข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งหนังสือนี้เขียนไว้ทั้งสองด้านและปิดผนึกด้วยตราประทับเจ็ดดวงและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทรงฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศเสียงดังว่า ผู้ใดสมควรที่จะแกะตราและเปิดหนังสือม้วนนี้แต่ไม่มีใครในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินโลกสามารถเปิดหนังสือม้วนออกหรือแม้แต่มองดูข้างในได้ข้าพเจ้าได้แต่ร้องไห้เพราะไม่มีใครสมควรที่จะเปิดหนังสือม้วนออกหรือดูข้างในได้แล้วหนึ่งในเหล่าผู้อาวุโสนั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้ดูเถิดสิงแห่งเผ่ายูดาชายาทของดาวิดทรงชนะแล้ว พระองค์ทรงสามารถเปิดหนังสือม้วนและตราทั้งเจ็ดได้จากนั้นขพระเจ้าเห็นพระเมสสปอดุกดูปะหนึ่งว่าได้ถูกฆ่าแล้วพระองค์ทรงยืนอยู่กลางตรงกลางพืที่นั่งลายล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และเหล่าผู้อาวุโสพระองค์ทรงมีเข่าเจ็ดเขา,ขาและมีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นวิญญ,ญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วโลก พระเมสสปอดกเสด็จเข้ามารับหนังสือม้วนจากพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งเมื่อทรงรับแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งสี่กับเหล่าผู้อาวุโสทั้ง24คนก็มอบกราบลงเบื้องหน้าพระเมสสปอดกต่างถือพินกับขันทองคําที่เต็มด้วยเครื่องหอมซึ่งเป็นคําอธิษฐานของประชากรของพระเจ้าและขับร้องเพลงบทใหม่ว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะรับหนังสือมว้วนและเปิดผลึก ตราของหนังสือน,นั้นออกเพราะพระองค์ทรงถูกประหารแล้วและด้วยพระโลหติตของพระองค์ได้ทรงซื้อมนุษย์ทั้งหลายถวายแด่พระเจ้าจากทุกเผ่าทุกภาษา,ท,าทุกหมู่ชนทุกชนชาติทรงปล่นให้เขาทั้งหลายเป็นอาณาจักรและเป็นปุโหรหิตรับใช้พระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองโลก แล้วข้าพเจ้ามองดูและได้ยินเสียงทูตสวรรค์นับแสนนับล้านมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งไลยล้อมพัที่นั่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และเหล่าผู้อาวุโสทูตสวรรค์เหล่านั้นขับร้องเสียงดังว่าพอรอแม่สปอรดกผู้ถูกประหารทรงสมควรได้รับเดชานุภาพราชสมบัติปัญญาพลังพระเกียรติพระศิลิและคำสรรเสริญ จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกและในมหาสมุทรตลอดจนสปะสิ่งในนั้นขับร้องว่าขอถวายคำสรรเสริญพระเกลียดพระสิลิและเดชานุภาพแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสสโปดกสืบสืบไปเป็นนิดสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ร้องว่าอาเมนและเหล่าผู้อาวุโสมอบกราบนมัสการ Let pray ให้เราที่ทางด้วยกันค่ะ Father I thank you uh, for today's word Lord ข้ารรับประทาเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำวันนี้ I pray Father that you would open our eyes and hearts to hear your word and revelation today ขอบพระคุที่ทางที่พระเจ้าจะทรงเปิดตาใจเราที่เราจะได้ยินพระธรรมวิวรณ์นี้ Draw us nearer to you Lord ขอพระเจ้าทรงนำเราให้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น Help us to look into the future ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราที่จะมองไปข้างหน้า and to look forward to to look และก็ที่จะเฝ้ารอการเสด็จมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง name. อธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ amen <Okay. S 1> so uh, do you guys any, anyone a n y here know what fa is มีใครรู้ว่าเฝอเป็นคืออะไรไหมคะ r i g yeah yeah a few people know what fa is มีบางคนรู้ว่าเฝอคืออะไร Um, it's kind of like ก๋วยเตี๋ยวก็หน้าตาคล้ายๆก๋วยเตี๋ยว but อร่อยกว่าอะ just kidding it's <laughs> it's it a it's a Vietnamese ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะคะ my mom taught me how to make it ก็คุณแม่ของผมสอนผมที่จะวิธีทำเฝอนะคะ right a n d in college I thought it'd be kind of cool

and skin fur ด้วยกัน and making fur is really difficult because it takes a long time ในการทํขั้นตอนในการทําเฟอร์นั้นยากมากเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมนาน but the once you serve it it goes really fast it just goes แต่ทุกครั้งที่แบบว่าทําเสร็จแล้วก็มันก็จะหายไปในชั่วพริบตา and before i came to thailand i actually threw a fur party for my supporters ก็ก่อนที่ผมจะมารับใช้ที่เมืองไทยผมก็จัดงานเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเฟอร์นี่สำหรับคนที่สนับสนุนการมารับใช้ของผมที่นี่ก็ผมทำสําหรับประมาณ50คน But the reason why sharing this story not to why sharing reason make you hungry. But you are, there is I'm ห้าสิบคนแต่เหตุผลที่ผมแบ่งปันเรื่องนี้ไม่ใช่จะทําให้ทุกคนรู้สึกหิวก็แต่ถ้า มีบางคนที่นี่หิวก็มีร้านเฟอที่เอกมัยที่ผมอยากจะไปลองชิม l ก็บอกผมนะเดี๋ยวไปด้วยกัน but I want to show I want to share the story with you because it's It's a story of many fond memories I had back in ก็เหตุผลที่ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้เพราะว่าเป็นความทรงจําที่แบบที่ประทับใจ These were the stories of that I shared with many close friends. ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเราได้แบ่งปันกับเพื่อนสนิทหลายคน And in heaven, it's going to be a party. ก็ในสวรรค์นั้นก็จะมีงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ a friend recently reminded me something I used to think about very often. ก็มีนานมานี้ก็เพื่อนคนหนึ่งของผมได้เตือนใจผมถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผมควรจะคิดถึง But I forgot about it. แต่ว่าผมก็ลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว He said, enjoy the moment. บอกว่าให้ให้มีความสุขกับช่วงเวลา Right, God. Okay. Yeah, God gives us these many moments, many moments, uh, to give us a taste of heaven. Uh, right, yesterday's uh, party was a, a small reminder of God's grace. <laughs> right, and in today's passage, today, we see something about the future. พระคําของพระเจ้าวันนี้ก็ให้เราเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Why We see that heaven what heaven will be like แล้วเราเห็นว่าสวรรค์นั้นจะเป็นยังไง And we see the the awesome ness of God's throne <S เราเห็นถึงความอลังการของพระที่นั่งของพระเจ้า How God is the true king ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ ที่แท้จริงยังไง Now of course to our human understanding it's a little hard to understand right? แต่ว่าในความคิดของมนุษย์เรานั้นก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ But why would John the Apostle John be shown all these images? แต่ว่าเหตุผลอะไรที่อัค uh, ร uh, ทูตยอนถึงได้มีโอกาสที่แ uh, บ่งปันเรื่องนี้ให้กับเรา Right all these images were meant to be an encouragement to John in exile. เรื่องนี้ก็คือเพื่อที่จะ uh, นุนใจอครทูดยอนเองแล้วก็หลายคนที่กำลังตกเป็นเฉลยอยู่ในสมัยนั้นก็ได้พระธรรมนี้ได้เขียนถึงเจ็ดคริสตจักรด้วยกัน be ็ได้พระธรรมเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่บอกถึงทสวรรค์ที่เขาเองจะได้มีประสบการณ์ในอนาคตก็ที่จะหนุนใจคริสตจักรในช่วงเวลาที่เขากำลังเผชิญกับความ ทุกยากลำบาก <Right? S 1> อยู่เพื่อที่จะช่วยให้เขานั้นมีความอดทนและสามารถต่อสู้กับความทุกยากได้แล้วก็เพื่อที่เขานั้นจะกลับใจใหม่แล้วก็หันมากัับหนกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและสำหรับเราทุกคนที่นี่เพื่อที่เรานั้นจะสามารถที่จะต่อสู้จน อาจาถึงวันสุดท้ายของเรา so today we have 3 points วันนี้เราจะดูด้วยกัน3ประการ Number one is the mystery of the throne ประการแรกก็คือความลึกลับของพัทที่นั่ง <Num> ของบัลลังก์ Number two is the throne in our hearts ประการที่2ก็คือบัลลังก์ในหัวใจของเรา Right and number 3 the true throne ประการที่3ก็คือภัทรบัลลังก์ที่แท้จริง Right so let's look at the first one the mystery of the throne ให้เราดูด้วยกันประการแรกความลึกลับของ

Uh, and then just the, the, the description of God's throne is just so majestic, so beautiful. Yeah. Yeah. And then in verse three, there's a very visual description of God. และในข้อที่3ก็ให้บรรยายได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าได้บรรยายให้เราเห็นถึงความสวยงามและความลึกลับของพระเจ้าประดุดดังเพชรนินจินดาและได้เห็นความประกายระยิบระยับของสายลงที่มองดูเหมือนมรกต And i like n right? right? like an this this image is is meant to to show you the glory of God. Right and it's 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 breathtaking to even look at the throne of God. Right? In verse 4 oh, sorry. Yes. Yeah. In verse 4 you see that God's the throne is utterly surrounded by his servants. Right, 24 elders clothed in complete white. Right, and the 24 uh, elders fall down before him and sit before the throne. พวกวุโสทั้ง24คนนั้นก็ uh, กราบลงต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วพวกเขานำมัสการพระเจ้าตลอดเวลาและภาพนี้เราได้เห็นถึง uh, พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพก็ตอนที่ผมจะย้ายมาอยู่เมืองไทยผมก็ไม่เคยเห็นแบบ ฟ้าร้องเยอะขนาดนี้ like in america where, where where i live sorry not everywhere in america but where i live maybe once a year maybe กันที่ที่ผมอยู่นะคะที่อเมริกาอ่ะก็อาจจะเป็นวันละปีละครั้งที่จะได้ยินเสียงฟ้าร้อง but in this picture right you see that there's flashes of lightning coming in แต่ว่าในภาพนี้ที่เราเห็นก็คือมีทั้งฟ้าแลบ and the sound of thunder coming และก็เสียงฟ้าร้อง a only n do you see the see m g i f นักที่จะเห็นความโอ้อาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ว่าเราเองก็ได้ยินเสียงของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือว่าลิธานุภาพของพระองค์ด้วยอันนี้เราได้สัมผัสหรือว่ามีประสบการณ์กับ Right, and then in the next you see the mysterious characters, right, that you start, right, In verse 7 it says the first living creature was like a lion, the second living creature was like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. สิ่งมีชีวิตทั้งสีตนแรกคล้ายสิงโตตนที่สองคล้ายวัวตนที่สามมีใบหน้าคล้ายคนตนที่สี่คล้ายนกอินทรีที่กำลังบิน This is meant to show the different aspects of of God's creation ในภาพนี้ให้เราเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างออกไปของสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า But it also points to and shows God's power because He's the maker of all things แต่ขณะเดียวกันก็ให้เราเห็นถึง ความยิ่งใหญ่ละลิดอำนาจของพระเจ้าเพราะว่าองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง And next we also see that the character of God is also demonstrated. แล้วก็เราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ถูกแสดงให้เราเห็นในตอนนี้ And that's demonstrated in verse 8 and 11. แล้วเราได้เห็นในพระลักษณะนี้ในข้อที่7และข้อที่8ด้วยกัน Where the creatures are singing and praising day in and day and night, right? สิ่งทรงสร้างของพระเจ้านั้นนมัสการพระองค์ร้องเพลงนมัสการพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน I mean you would never sing to anyone if they're not worthy right pardon or you would never sing to someone who's not worthy โอเคแล้วเราก็เองก็จะไม่ร้องเพลงนมัสการใครที่ไม่สมควรที่จะได้รับการนมัสการจากเรา and just by the worthiness you hear from from their praise to God shows the character of God จากการนมัสการหรือว่าเสียงเพลงที่ เหล่าสิ่งทรงสร้างนี้ร้องทูลต่อพระเจ้าเราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า So just to make a quick summary what we see is uh, go ahead just a quick summary yeah, yeah, yeah. So we see the the, the demonstration of God's power แล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือสรุปสั้นๆก็คือเราได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า Right so what does that make our response It's fear and awe แล้วก็สิ่งที่เราควรจะตอบสนองก็คือการความกลัวแล้วก็ความยำเกรงพระองค์ right and next is we see God's authority demonstrated ประการต่อมาเราได้เห็นถึง ริษฐานุภาพของพระเจ้าแล้วเราจะตอบสนองต่อริษฐานุภาพของพระเจ้าอย่างไรเราตอบสนองด้วยการยำเกรงพระองค์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์แล้วต่อมาเราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่สําแดงออกให้เราเห็นแล้วเราก็ต้องตอบสนองด้วยการนมัสการและการสรรเสริญพระองค์ throughout the ages, w e v e we've s e e n the image of the throne. แล้วก็ตลอด <Right. S 2> uh, ระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นถึง uh, ตัวอย่างของบัลลังก์ต่างๆ r i g h seen in all human cultures เราเห็นสิ่งเหล่านี้ในวัฒนธรรมของมนุษย์ <Right. S 2> ในหลายวัฒนธรรม And the Pharaoh in Egypt was described as sitting on his throne ฟาโรห์ของประเทศอียิปต์เราได้ถูกบรรยายว่านั่งบนพระบ,บัลลังก์ของพระองค์ And the throne was taken away from Saul and given to David เราก็ได้เห็นว่าพระบ,บัลลังก์ของ uh, ซอลซาอูนของซาอูนนั้นได้ถูกยกให้กับดาวิด And then the throne of Solomon was the most magnificent and beautiful in all the world. แล้วก็พระบัลลังก์ของกษัตริย์โซโลมอนนั้นได้ถูกบรรยายว่าเป็นพระบัลลังก์ที่โอ้อาตการตาและสวยงามที่สุดในโลก And in every culture around the world, we see some sort of throne image, isn't it right? แล้วก็ในหลายวัฒนธรรมในโลกนี้เราก็เห็นภาพของบัลลังก์นี้ Right, it charge It in shows who's เราเห็นว่าใครที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือบัลลังนั้น The one in authority ว่าใครคือเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่ The the one with power ใครคือผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจ Right we see the dragon throne in China เราเห็นบัลลังมังกรที่ประเทศ จีน uh, right we see the chrysanthemum throne of Japan เราเห็นบัลลังก์เบนจมาศในประเทศญี่ปุ่น we see the peacock throne in India เราเห็นบัลลังก์นกยุงในประเทศอินเดีย and in the modern times the throne has changed very little แล้วในสมัยปัจจุบันนี้บัลลังก์นี้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อย In America we don't have a king but there's the office of the president แต่ว่าในอเมริกาเองไม่มีกษัตริย์แต่ว่าก็มีประธานาธิบดี And in the UK, you have a queen, but you also have the prime minister that rules the country. Right, and in Singapore, you have Lee Kuan Yew, right? Now, even though the throne and the picture of the throne has changed a little bit, the power. of the throne remains. แม้ว่าภาพลักษณ์ของบัลลังก์นั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ว่าฤทธิ์อานาจของบัลลังก์นั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม We've only repackaged it and named it something else. เราก็แค่เปลี่ยนชมหน้าเท่านั้นเอง What about the throne and culture? เราวัฒนธรรมขอโทษ sorry แล้วบัลลังก์ในวัฒนธรรมนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร How many guys are fan of uh, Game of Thrones? มีใครเป็นแฟนของเกมอัศรรมไหมคะมีหนึ่งคนสองคนสามคนก็ไม่ตัดสินใครทั้งสิ้นนะคะก็มีภาพให้ดูนะคะก็เป็นบัลลังก์ที่สวยงามมากใช่ไหม I mean, this, this. I mean, I, I haven't watched Game of Thrones very much. I've read most of the history because, you know, anyways. But the the famous Iron Throne, right, was forged by the Order of Aragon, or I'm sorry, Aegon, the Conqueror, right, the first king who has conquered six of the seven independent kingdoms of Westeros and united them all under his rule. And just by looking at this picture, you see like the fierceness of the throne, right? You see the fact that this throne was just made up of a bunch of swords that he just killed a bunch of people took their swords and built the chair right and that's that's amazing โอเคจะให้อ่านใช่มั้ยคะโอเคดรเดวิดได้พูดไปแล้วนะคะบอกว่าบัลลังในพระที่นั่งนะคะในเรื่องนี้ถูกทําขึ้นโดยคําบัญชาการของแอรอนนะคะราชาผู้พิชิตชัยชนะเขาเป็นกษัตริย์องค์แรกที่พิชิต6ใน7ราชอาณาจักรแห่ง Westeros นะคะแล้วก็รวบรวมอาณาจักรเหล่านั้น ให้เขาเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของเขาแค่มองดูสิ่งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นภาพบัลลังที่เขานั่งนั้นน่าเกรงขามขนาดไหนแล้วก็รู้ว่าบัลลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากดาบนับพันพันเล่มของเราศัตรูที่เขาได้พิชิตมา thanks so as a culture we're fascinated right with with thrones ก็วัฒนธรรมต่างๆนีก็ต่างหลงไหลกับกับกับบรลลังนะคะกับอำนาจ เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเเพรราาาะว่ทุกคนนั้นปรารถนาที่จะมีมีกษัตริย์ในชีวิตของเราเราปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งเราปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ที่ดีเราปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ที่ดีแล้วก็เราปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ผู้ทรงอ่ ทำทำตน right and what you see is you see the power and the authority and the character demonstrated in the throne แล้วก็ในบนบน,บนพัทที่นั่งหรือบ,บัลลังก์นี้เราได้เห็นถึงฤทธิ uh, ์อำนาจเห็นถึง uh, พระลักษณะของผู้ที่เป็นกษัตริย์ของเรา You know, when we think about thrones, we consider how beautiful and interesting they are. เมื่อเราพูดถึงพระที่นั่งหรือพระบัลลังเรามักจะนึกถึงความสวยงามและความน่าสนใจของพระที่นั่งนั้น But in this passage, the most beautiful part is not the throne; it's <c oughs> who's sitting in it. แต่ว่าในพระธรรมที่เราอ่านไปนั้นผู้ที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่พระบัลลังก์หรือพระที่นั่งแต่ว่าเป็นพระผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น Right? And in this it's passage see that it s God that see And we แล้วในพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าผู้ที่ประทับนั้นก็คือพระเจ้า And all these things that we've seen in this passage should lead us to desire to worship แล้วก็จากพระคำที่เราอ่านนี้คนที่จะนำเรานั้นที่จะมีความปรารถนาที่จะนมัสาการพระองค์ but we don't แต่ว่าเราไม่รู้ <Right? S 2> สึกแบบนั้น all of us have a throne in our hearts เราทุกคนต่างมีบัลลังก์ในหัวใจของเรา right? But God is not always the one sitting on it. แต่ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นตลอดเวลา Let's take a look at the second point now, which is the throne in our hearts. เรามาดูด้วยกันประการที่สองก็คือบัลลังก์ในหัวใจ Right? Many of us have a throne in our hearts. หลายคนที่นี่เรามีบัลลังก์ในหัวใจของเราเอง But we don't always call it. แต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ค่อยเรียกว่าเป็นบัลลังก์ But it's the place that from which we control and Make our decisions. Right? It's, it's where words are thought about and, and where they flow from. And right? In Luke 6, 45, it says this. It says, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks, the heart full of mouth heart The what the speaks is ลูกาบทที่6ข้อที่45หกล่าวไว้ว่าคนดีย่อมนำสิ่งดีออกมาจากความดีที่สะสมไว้ในใจของตนส่วนคนชั่วก็นำสิ่งชั่วออกมาจากความชั่วที่สะสมไว้ในใจของตนเพราะปากย่อมเอ่ยสิ่งที่เอ่อล้นออกจากใจ Right, and like king any nation, protect our thrones. like king nation, <c> And a any we of <oughs> เหมือนกับกษัตริย์ของอาณาจักรต่างๆเราแต่ละคนนั้นก็ต่างปกป้องบัลลังของตัวเอง right you notice that everywhere เรารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกที่ right when when a nation or a kingdom senses that his or her livelihood is threatened they strike back เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นราชนีเมื่อเขารู้สึกว่าบัรลังของเขาถูกคุกคามเขาก็จะต่อต้านหรือว่าต่อสู้ Right, they build defenses the all of us right all of us protect and decorate our thrones you know at a national level we build weapons of mass destruction can you say it again please at the national level we build weapons of mass destruction อาวุธอานุภาพทำลายสูง right? and on a personal level you build weapons of personal destruction แล้วก็ในระดับส่วนบุคคลเราเองก็สร้างอาวุธที่จะทําลายส่วนบุคคลขึ้นมาด้วย right you build walls of protection เราสร้างกําแพงที่จะขึ้นมาปกป้อง you don't speak to that person เราไม่พูดตรงๆกับคนนั้น you speak badly about them behind their back แล้วเราก็พูดสิ่งที่ไม่ดีรับหลังเขา or we look for ways to avoid them หรือเราก็จะมองหาวิธีทางที่จะหลีกเลี่ยงคนคนนั้น right. We let our bitterness rule over us แล้วเราก็ปล่อยให้ความขมขื่นใจนั้นควบคุมชีวิตเรา Or if we don't do that we decorate our thrones เราทำนี้ก็คือการที่เราตกแต่งบัลลังก์ของเรา Right You find ways to boost your likes on Facebook เราพยายามที่จะทำเสริมชีวิตของเราโดยการโพสใน f a c e Right you, you you boost things so that others think well of you

การซึ่งเราขาดซึ่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจ้านั้นได้แสดงให้เห็นว่าใครคือผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในชีวิตของเรา Right in verse 8 Look with me to verse 8 It says we see we we see the living creatures praising God day and night and they never cease to say oly, Holy 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 is the Lord God Almighty who was and is and is to come ในข้อที่8นะคะเราเห็นว่า สิ่งมีชีวิตนั้นสรรเสริญพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนแล้วพวกเขาต่างไม่หยุดที่จะร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะเสด็จมา many you know, many of us here have accomplished us different things have here หลายคนที่นี่ก็ได้บรรลุและประสบความสำเร็จในหลายๆอย่าง right Some of us here have been told that we've done a good thing และหลายคนเองก็ได้รับคำชมว่าโอ้ทำสิ่งนี้ดีมาก Some of us have graduated from university และบางคนเองก็เรียนจบปริญญา Some of you have jobs บาง job Yeah บางคนหลายคนก็มีอาชีพการงานที่ดี That's accomplishment <S Yes Yeah And you've been able to pay for your bills on time. Very <laughs> good. <laughs> 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 but the one thing that it reveals who we really care about is, is how often do we thank God for that? ใบครั้งแค่ไหนที่เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้ Do you thank God for that job you have? เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการงานที่เรามีอยู่หรือเปล่า Or think about that it's really him that has given you the ability and the opportunity to have it. แล้วเราขอบคุณพระเจ้าหรือคิดถึงพระองค์มั้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ประทานความสามารถและประทานโอกาสให้กับเราที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ And or gave you the money or gave me the money so that we can enjoy that delicious ice cream หรือว่าเป็นพระองค์เองเป็นผู้ที่ประทานเงินให้กับผมแล้วก็ให้กับทุกคนที่นี่ที่เราจะสามารถมีความสุขกับการกินไอศครีมอร่อยอร่อย i right. James chapter 1 verse 17 it says every good and perfect gift is from above coming down from the Father of the heavenly lights who does not change like shifting shadows ในยาก,กอบบทที่1ข้อที่17กล่าวว่าของประทานทุกอย่างที่ดีและ ลำเลิศล้วนมาจากเบื้องบนจากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ผู้ไม่ทรงแปลผันแปลเหมือนเงาที่แปลเปลี่ยน Do give praise and thanks to give Thanks เราขอบคุณพระสรัสสันและเสริญพระองค์ทุกวันหรือเปล่า Or do just forget and keep dreaming for dreaming better and we keep just things หรือว่าเราเพียงแค่ลืมแล้วก็ฝันถึงวันข้างหน้าว่ามันทุกอย่างจะดีขึ้น This o our third and final point. นี้นําเรามาถึงประการที่3มด้วยกัน The true throne. พระที่นั่งที่แท้จริง The Jews of the Old Testament, like us, desired a strong leader. ก็เมื่อเราดูคนยิวในสมัยพระกัมพีเดิมพวกเขานั้นปรารถนาที่จะมีผู้นําที่เข้มแข็ง But not just any king. แต่ว่าไม่ใช่ทุกทุกกษัตริย์ที่เป็นแบบนั้น it had to be a king of their own ideas แต่ว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ที่ตามความคิดของเขาเท่านั้น this king had to be like other nations บอกว่ากษัตริย์ของพวกเขาจะต้องเป็นเหมือนกษัตริย์ของประชาชาติที่อยู่รายรอบพวกเขา they wanted this so much that they demanded that God would give it to them พวกเขาต้องการกษัตริย์อย่างมากทำให้เขาเองนั้นร้องขอต่อพระเจ้าให้ประทานกษัตริย์ให้กับพวกเขา if you guys can turn with me to 1 Samuel chapter 8 Uh, verses 7 to 22. I'll read it. It's a little long, but I want to show you guys this. And the Lord told him, Listen to all the people are saying to you. It is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king. And as as they have done from the day I brought them out of Egypt until this day, forsaking me. And serving other gods, so that they are doing to you. Now listen to them, but warn them solemnly, and let them know what the king who will reign over them will claim as his rights. Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. He said, This is what the king who will reign over you will claim as his rights. He will take your sons and make them serve his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. Some he will assign to be commanders of thousands, commanders of fifties, and others to plow his ground and reap his harvest, and still so others to make weapons of war, equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers, and he will take the rest of your fields, vineyards, and olive groves, and give them to his attendants. He will get, he will take a tenth of your grain and your vintage and. And give it to his officials and attendants. Your male and female servants and the best of your cattle and donkeys he will take and make his own use. He will take a tenth of your flocks and yourselves and, be, and will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen, but the Lord will not answer you in that day. But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us then we will be like all the other nations and the king to lead us and to go out before and fight our battles when samuel heard all that the people had said he repeated it to, before the lord the lord answered listen to them and give them a king <speaking in Hebrew> นับตั้งแต่เราพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์จวบจนบัดนี้พวกเขาทอดทิ้งเราอยู่เสมอและหันไปปฏิบัติพักอื่นๆพวกเขาก็กำลังทำกับเจ้าอย่างเดียวกันบัดนี้จงฟังพวกเขาแต่จงกำชับเตือนพวกเขาให้รู้ว่ากษัตริย์ที่จะมาปกครองพวกเขานั้นจะทำสิ่งใดบ้างซาอูลจึงแจ้งพระดำรัสทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่บรรดาประชาชนที่ขอให้มีกษัตริย์เขากล่าวว่ากษัตริย์ที่จะปกครองพวกท่านจะทำดังนี้คือ เขาจะเกณฑ์บรรดาบุตรชายของท่านให้ไปเป็นพลรถรบพลม้าและวิ่งนําขบวนรถม้าศึกของเขาเขาจะให้บางคนเป็นนายทัพดูแลกองทัพกอง50ให้บางคนไถานาและเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ของเขาให้บางคนทําอาวุธและอุปกรณ์รถม้าศึกของเขาเขาจะเกณฑ์บุตรสาวของพวกท่านไปทําครัวทําขนมและปรุงน้ําหอมเขาจะริบพืชผลส่วนที่ดีที่สุด จากทุ่งนาจากสวนองุ่นและจากสวนมะกอกของท่านแล้วยกให้ข้าราชบริพารของเขาเขาจะติเขาจะยึดหนึ่งในสิบของพืชผลและเล่าอางุ่นของท่านไปแจกจ่ายให้บรรดาข้าราชบริพารเขาจะเกณฑ์คนรับใช้ชายหญิงของท่านและอาวัวลาที่ดีที่สุดของท่านไปใช้สอยเขาจะเรียกเอาหนึ่งในสิบจากฝูงสัตว์เลี้ยงของท่านและท่านเองจะตกเป็นทาสของเขาเมื่อวันนั้นมาถึง เมื่อถึงวันนั้นท่านจะวอนขอการปลดปล่อยจากกษัตริย์ที่ท่านเลือกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ส่งตอบแต่ประชากรไม่ฟังคําเตือนของซามูเอลพวกเขายืนกลานว่าเราต้องการกษัตริย์ปกครองเราจะได้เหมือนชนชาติอื่นๆที่ทั้งปวงที่มีกษัตริย์นําไปรบทับจับศึกฉะนั้นซามูเอลจึงกราบทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าตามเนื้อความที่ประชากรได้กล่าวองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังเขาและตั้งกษัตริย์ให้เขาซามูเอลจึงกล่าวแก่ช,ชน อิสราเอลว่าขอโทษค่ะแม้ว่าพวกเขาเองนั้นจะเรียกร้องที่จะมีกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์ที่แท้จริงสำหรับพวกเขานั้นก็คือพวกเขาเอง the one king that was sitting on the throne of their hearts was not God but them พวกกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังของพวกเขานั้นในหัวใจของพวกเขานั้นไม่ใช่พระเจ้า and, แต่เป็นพวกเขาเอง and, ตัวพวกเขาเอง And this choice has caused the Israelites to go into captivity over and over again และการตัดสินใจของคนอิสราเอลนีน้นำไปสู่การตกเป็นเชลยครั้งแล้วครั้งเล่า And we often For us, often ignore the one sitting the throne of ignore one on throne our hearts us sitting we the the แล้วหลายครั้งเองเราเองก็ลาสเลยว่าใครคือผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังในหัวใจของเรา Because many of us like sitting on it เพราะว่าเราหลายคนก็ชอบที่จะนั่งอยู่บนบันลังนั้น Right we love the seat so much that sometimes we demand for things and ask for things that we do not understand หลายครั้งเองเมื่อเราอยู่บนบันลังของเราเองแล้วเราก็ร้องขอต่อสิ่งที่เราเองนั้นไม่เข้าใจ And God sometimes gives us the very thing we ask for, <laughs> knowing that we will become enslaved to <laughs> it. But as Christians, we believe that, that God is good. <laughs> right? God gives us over, to, whether God gives us over to our passions or withholds things from us. He is ultimately for our good. เรารู้ว่าพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะทรงหน่วงเหนียวบางสิ่งบางอย่างไว้จากเราหรือว่าประทานสิ่งที่เราทูลขอให้กับเรานั้นก็ตามแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงทําสิ่งนี้เพื่อสิ่งดีสําหรับเรา Right this lying a desire for a strong king Pardon Oh sorry this longing Okay uh a desire for a strong king ความปรารถนาของเรานั้นที่ ปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ที่เข้มแข็ง a desire for a good king เราปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ที่ดี desire for a เราปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ผู้ที่ทรงแบบท่อมสุภาพ God gave that to us พระเจ้าทรงประทานกษัตริย์องค์นี้ให้กับเรา we long for this because it echoes something deep in our hearts เราปรารถนาที่จะมีสิ่งนี้เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรา but God knew that only He Could pr provide and แล้วพระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเติมเต็มแล้วก็สิหัวใจของเราได้ Look with me to chapter 5 v e r s e 2. ให้เราดูด้วยกันในบทที่5ข้อ2 It says who is worthy to open the scroll and break its seals บอกว่าผู้ใดสมควรที่จะแกะตาและเปิดหนังสือม้วนนี้ You know this verse refers back to God's salvation for us. Right one author writes God is seated on a throne holding a, a, a scroll sealed with seven seals. Right

of the resolution of of what happens in history. และในข้อที่4ี่นั้นก็ชี้ให้เราเห็นถึงหนทางแก้ไขความสิ่งนี้ And that's the defeat of evil, sin, and death. นั่นการเป็นการมีที่มีชัยชนะต่อมารซาตานแล้วก็ความบาป And all of that depends on the opening of this scroll. ว่าสิ่งเหล่านี้ทีจะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเปิดหนังสือม้วนนี้ But as he weeps, one of the elders says, "Weep no more." behold the lion of the tribe of judah the root of david has conquered so that he can open the scroll and its seven seals แล้วขณะที่อัครทูตยอนกำลังร้องไห้อยู่นั้นหนึ่งในพวกผู้โศก็บอกว่าอย่าร้องไห้ดูเถิดสิงแห่งยูดาทายาทของดาวิดชนะแล้วพระองค์ทรงสามารถเปิดหนังสือมวนและ ตราทั้ง7ได้ And then in verse 6 right it says then I saw a lamb looking as if it had been slain standing at the center of the throne encircled by the four living creatures and elders the lamb had seven horns seven eyes which the seven spirits of God sent out into all the earth and he went and took the scroll from the right hand of him Of, of him who sat at the throne. แล้วในข้อที่6และเจ็ดกล่าวว่าจากนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเม,มสโปดกดูประหนึ่งว่าได้ถูกฆ่าแล้วพรงประทับยืนอยู่ตรงกลางพระที่นั่ง รายร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และเหล่าผู้อาวุโสพรองทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีดวงตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้ง7ขององค์พระผู้ของพระเจ้าที่ส่งออกไปทั่วโลกพระเมสโปรดกเสด็จเข้ามารับหนังสือม้วนจากพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง Think about it when when we're able to n d and, and shout for joy what does it take ให้เราคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้เมื่อเรา เมื่อเราร้องเพลงนมัสการเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราร้องออกมาด้วยความชื่นชมินดีเราจะต้องทําอะไรที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ What does it take for a person to be so overwhelmed with emotion เราต้องทําอะไรที่จะทําให้เราเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดี That they can sing all day and night ที่เราจะสามารถที่จะร้องเพลงตลอดทั้งวันทั้งคืน I can't sing I can't see myself sing all day and night เราผมเองไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองร้องเพลงตลอดวันตลอดคืนได้ But I believe that heaven will be different ท่านั้น I believe that heaven will be different. Okay. that I will have a better voice. but you know it, it takes t h e b e l i e f that something good will happen แต่ว่าเราเองนั้นจะต้องเชื่อว่าสิ่งดีนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว and i will believe that it's going to happen that's going to be true แล้วเราต้องเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มันเป็นความจริง but you can't just pretend แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเสแสร้งได้ it has to be a response to truth แต่ว่ามันจะต้องเป็นการตอบสนองต่อความจริงของพระเจ้า it's kind of like when i asked regan to marry me เหมือนกับที่ผมขอ a r e g a ที่จะแต่งงานกับผม right it has to be real แล้วมันจะต้องเป็นความจริง otherwise what am i celebrating about เราถ้าไม่เป็นชนะเราก็จะไม่สามารถที่จะเฉลิมฉลองได้ it's a response to the good news แล้วเป็นการเป็นการตอบสนองต่อข่าวดี verse 9, we see that they sing it แล้วในข้อที่เก้าเราได้เห็นว่าพวกเขานั้นร้องเพลงนมสการพระเจ้า they s n g a new song เขาร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า you are worthy to take the scroll บอกว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะเปิดหนังสือม้วน o p e n s e a l s ที่จะเปิดหนังสือ because you were slain เพราะว่าพระองค์ทรง สิ่งผ่าชนแล้ว And with your blood you purchased for God. Pardon? u h oh, sorry, it's in the verse. <laughs> okay, sorry, I can't f o so. r l s o Yeah, yeah. And Okay. With your blood <Yeah. S 1> you purchased <Okay. S 1> for God. Okay. และพอโลหิตของพระองค์นั้นได้ส่งซื้อมนุษย์ทั้งหลาย And a persons from every tribe and language, people and nation. พระองค์ทรงซื้อมนุษย์ทั้งหลายถวายแด่พระเจ้าจากทุกเผ่าทุกภาษาทุก หมูชนและทุกชาตินั่นเป็นอะไรที่สวยงามมากใช่ไหมคะเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพเราเห็นว่ามีคนหลายหลายประเทศมาอยู่รวมกันนะที่นี่นี่มันเป็นแค่การลิ้มลองชิมรสนิดๆหน่อยๆเมื่อพระเยซูเสด็จมา so may this person be the one that you surrender your throne to Pardon? yeah so may this person be ขอที่ให้ผู้นี้เป็นผู้ที่เรานั้นที่จะยอมจำนนและถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์ขอที่จะให้กษัตริย์ผู้นี้ผู้เสด็จมานั้นครอบครองแล้วก็ปกครองอยู่เหนือชีวิตของคุณ decrease and dictate life ขอที่พระบัญญัติของพระองค์นั้นที่จะควบคุมชีวิตของคุณ Sha life your เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณความ ลี่ยนแปลงความคิด <And S 2> ของ your, คุณ <your> love. และความรักของคุณ I just want to end with a blessing from Henry n e w e n s uh, mentor. ก็ผมอยากจะจบคําเทศนานี้ด้วยข้อความจากของพี่เลี้ยงของคุณ Henry n o v e n May all your expectations be frustrated. May all your plans be thwarted. May all your desires be withered into nothingness that you may experience the powerlessness and the poverty of a child and sing and dance in the love of the of God the Father the Son and the Spirit ขอให้สิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ทั้งหมดล้มเหลวขอให้แผนการทั้งหมดของท่านมีอุปสรรคขอให้ความปรารถนาทั้งหมดของท่านมอดดับจนหมดสิ้นเพื่อที่ท่านจะอยู่ในสภาพบุตรที่ไร้อํานาจและ ลำบากยากจนและร้องเพลงเต้นลําในความรักของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าที่จะทรงพิทักษ์รักษาเราไว้จนถึงสุดปลายจนถึงบรรนย์ Amen Amen Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ Father we thank you for the hope that you've given us in today's ้าต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานความหวังใจให้กับเราวันนี้ We pray Father that as we Look to this uh, future that you would help us to rejoice ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราในช่วงเวลาที่เรามองไปข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านั้นที่เราจะมีความชื่นชมยินดี help us as a church to be joyful and thankful for everything ขอพระเจ้าทรงช่วยเราในฐานะคริสตจักรที่เราจะขอบคุณพระองค์ Help us to, to dance and rejoice even in the times that are difficult, Lord. That the world may see the joy in our hearts. And ask, what is it? And we pray, Father, that you would draw them near as they watch our lives. ข้าพบิดาเจ้าเราขอบคุณพรองค์ที่พระองค์ทรงรักเราอย่างมากมาย Father pray that o help us t love you r e ค่ะแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานที่พระองค์จะทรงช่วยให้เราทุกคนที่นี่รักพระองค์มากยิ่งขึ้น these เราอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen